กันก็แค่นั้นครับจะมีอะไรครับเฮ้ยมนุษย์ต้องอยู่ที่ความพอใจพอใจมันอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะพอใจถ้าใครก็ได้ก็ยุ่งทีเออความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นพอใจเข้าใจมั่นใจนะไว้วางใจเหล่านี้เป็นต้นนะครับมนุษย์เรามันต้องมีพวกนี้ก็ว่าอย่าแต่ตัดขากันมนุษย์ส่งเสริมกันไปเลยใครมันเอกอุเรื่องอะไรก็มันไปเลยมันเปื้อนๆเพิ่มสุดๆไปเลยมันถึงจะเจริญงอกงามมนุษย์ฮะใช่ไหมอย่าให้เป็นแนวทางของระบบราชการของบ้านเมืองเราคนเก่งนะเกิดไม่ได้หรอกเพราะอะไรมันมาจากนั้นนะว่ามันมาจากใครน้อเป็นคนที่เขียนเอาไว้ตามไปเหยียบถึงหลุมไหนก็ได้ทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยเนี่ยไปเผาให้หมดนะถ้าใครเจอนะฮะอยู่ในสิ่งที่พิมพ์เล่มไหนฉบับใดเอาไปเผาให้หมดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันกรอบฝังให้กับเด็กไม่รู้นะทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยใครเป็นคนเขียนตรงนี้เอาไว้ตามเหยียบถึงโคตรรู้ไหมภาษาเนี่ยมันเป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมเป็นค่านิยมภาษานี่ครับค่านิยมสร้างค่านิยมคือใส่เข้าไปสิจิตวิทยาใส่เข้าไปนิยมเข้าไปนิยมทั้งหน้ามืดตามัวเอาเข้าไปแต่สุดท้ายแบบไม่มีกลิ่นอะไรเลยมีแต่ค่านิยมกินค่านิยมได้ไหมทีเนี้ยเออพอยุคนี้เขาไม่เอาแล้วค่านิยมไม่เอาแล้วเข้าใจยังเขาไม่เอาแล้วนะนึกออกนึกรู้จักว่าค่านิยมไหมเนี่ยนะรู้จักปจวไหมยุคนี้ก็ตัดทิ้งไปแล้วปจวไม่เอาไร้สาระตกยกมันหมดที่จะมาสร้างภาพแล้วนะปจวคือสร้างภาพโอเคไหมวาทกรรมใช่หรือเปล่าพอแล้วจริงนะรู้จักลุงก็รู้จักกันลึกๆหน่อยแล้วเนี่ยรู้จักตื่น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 เลิกเออโอเคโอเคอ้าวไม่มีใครถามนะนี่นะไม่มีใครถามว่าบ้านใครบ้านใครนะเอาเช้าดูตู่ถามมาบ้างสิครับแล้วชาวเฟสเนี่ยโอ้โหเกือบลืมชาวเฟสลุงคะตอนนี้หนูทำโครงการเขย่ายักษ์อะไรชาเลนจ์เหรอนั่นแน่ชาเลนจ์นะทาเลนจ์อยู่ทาเลนจ์นี่ชาเลนจ์โดยท้าทายตัวเองด้วยการทำเขย่ายักษ์เป็นเวลา30วันค่ะหนูเลยอยากเชิญชวนทุกท่านที่สนใจใฝ่รู้ต้องการรักษาตัวเองได้มาร่วมทำเขย่ายักษ์ไปด้วยกันกับลุงเหรออ๋อค่ะลุงโถเอาเชิญนะครับอย่าลืมนะตัวนี้มันมีแม่บทของมันนะฟังให้ดีนิดนึงครับทุกอย่างมีที่มานะครับทุกอย่างมีที่มามันมีทางของมันเองนะครับมันจะมีที่มาไม่ใช่พูดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับเขาบอกว่าขออนุญาตใช้คำนี้นะเป็นที่ยอมรับกันโดยสตรีทุกอย่างมีที่มารู้จักวันครูไหมมันมีคำว่าครูนะครับนะตรงนี้ให้นึกถึงต้นทางเขาต้นทางเขามายังไงแบบไหนที่จะมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านนั่นแหละเพราะว่าแค่นึกมันไม่เสียหายแต่อะไรใช่ไหมล่ะนึกถึงต้นทางนึกถึงตัวแม่บทของเขาไว้ด้วยมันจะทำให้เราเนี่ยอะไรนะเพราะว่าการที่ค้นคว้าในสิ่งเหล่านี้มาได้แต่ละคนแต่ละท่านนั่นมันเป็นองค์ความรู้ใหม่เฉพาะตนพวกนี้นะครับใช่ไหมมันต้องมีที่มาที่ไปเหมือนกับพวกเราเจ้าค่อยชาวกลุ่มสาธุใช่ไหมล่ะต้นทางคือหนุนพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะแม้ว่าพระองค์จะไปวนกี่ปีแล้วก็ไม่รู้แหละโอเคไหมก็ยังนึกถึงคำนี้อยู่เหมือนกันมีลุงเนี่ยมางัดคำว่าพระธรรมมางัดคำว่าพระธรรมเนี่ยมาเผยแพร่เผื่อแผ่บันซึ่งเป็นของกลางนะครับเวลาเป็นศูนย์ก็เป็นของกลางนะครับไม่ได้เป็นของใครนะครับอากาลิโกนี่เป็นของกลางนะครับแล้วก็ค่าคงที่ก็เป็นของกลางความว่างก็เป็นของกลางนะครับไม่ได้เป็นของใครแข็งไหม
เพราะการเป็นของกลางเป็นของทุกๆคนรวมความได้เป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งนี้ที่ผมบอกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมแต่รับมรดกนี้มนุษย์จะได้รับก่อนเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีปัญญามีปัญญาก็เพราะว่ารู้จักดีกับชั่วรู้จักตะวันออกตะวันตกรู้จักข้างขึ้นข้างแรมโอเคไหมรู้จักมืดกับสว่างนั่นแหละรู้จักภาษาในการใช้สื่อสารกันรู้จักกิริยามารยาทรู้จักที่ต่ำที่สูงรู้จักใครเกิดก่อนใครเกิดหลังอย่างเงี้ยโอเคไหมครับแต่มนุษย์คือดีตรงนี้ถ้าพูดถึงความดีนะใช่ไหมครับนะถ้าหาก็ไม่รู้จักสิ่งตรงนี้มันก็เป็นมนุษย์ก็เป็นได้อย่างนั้นนั่นแหละก็เป็นกันมาหลายรุ่นคนแล้วล่ะที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นรุ่นต่อไปนี้ไม่ใช่รุ่นต่อไปนี้ผมพยายามบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะก็พัฒนาคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยให้เป็นคนให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยเกิดมาในปัจจุบันให้เป็นพันธุ์ใหม่แน่นอนการที่เป็นพันธุ์ใหม่ได้มันต้องคิดใหม่ให้เป็นมันจึงมีคำว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่หุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันต้องเข้าใจกันใหม่มันถึงจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้ต้องปรับเปลี่ยนความคิดให้ได้เช่นคำว่าคิดดีพูดดีทำดีพูดกันมากี่ปีแล้วครับใช่ไหมลุงบอกว่าคิดไม่ดีคิดไปเลยนะจะคิดกับใครก็ได้ถ้าไม่มีใครคิดได้คิดมากับลุงคิดไม่ได้กับลุงนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนไม่ใช่เหรอคุณปณิดาเนี่ยคิดไม่ดีกับลุงเอ้าหลุดโลกเลยคิดไม่ดีกับลุงคิดไปเลยไปเลยลุงไม่ได้สื่อหรอสักทีเดียวเลยจริงๆทำไมลุงถึงยั่วยุให้คิดไม่ดีเพราะว่ามันจะมีด้านตรงข้ามให้ได้ดีๆโดยอัตโนมัติก็แค่นั้นเองแต่มีข้อแม้ว่าอย่าพูดนะอย่าพูดแล้วอย่าทำเด็ดขาดนะถ้าคิดไม่ดีทำไม่ดีด้วยสวยนะให้รู้ไว้ต้องกักให้อยู่ดีครับความคิดเป็นนามธรรมถ้าพูดปุ๊บเป็นรูปนะจริงๆอย่างเช่นผมไม่พูดสักคำรู้หรือเปล่าว่าผมพูดเรื่องอะไรเนื้อผมด่าในใจมนุษย์ไม่เป็นยังไงครับผมด่าในใจด่าได้ทั้งนั้นนะครับด่าทุกคนเลยครับตั้งแต่หัวแถวถึงท้ายแถวยอดพีระมิดจนทั้งถึงฐานพีระมิดหมดด่าในด่าแรงๆแต่อย่าให้มันได้ยินที่บอกในใจนะเข้าใจอย่างด่าแรงๆแต่อย่าให้มันได้ยินโอเคมั้ยครับถ้ามันได้ยินมันตามมาเหยียบเราโอเคมั้ยครับก็คือคิดไม่ดีนั่นแหละก็ทํานองเดียวกันนะพี่เอ้ยนะครับลองปรับสิครับเหมือนกับเนี่ยทฤษฎีน้ําล้นแก้วเนี่ย1กับ2ข้อพอที่ไหนแล้วใช่ไหมแต่ข้อที่3ที่ยังไม่ค่อยยุติข้อที่4ถึงจะเชียร์ชัวร์ช้าหน่อยนะข้อที่4คือตรงกลางของน้ำเข้ากับหินออกนั่นแหละครับตัวหินเข้ากับน้ำออกนั่นแหละตรงกลางเป็นความว่างนั่นคือข้อยุติที่สุดของที่สุดแล้วไม่มีที่ไปแล้วตรงนั้นเดียวลักษณะอย่างนี้เรียกว่าปัญญาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นภาษาลุงมันคิดก๊อฟจริงหรอครับแต่เอาเถอะนะคิดไม่เคยสูญเสียเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นใครเคยจำมาคิดดีพูดดีทำดีถามมาไปถึงไหนล่ะทำอะไรได้บ้างทีเดียวเห็นไหมต้องลงในสองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับเห็นไหมครับรักษาผ่านจอเนี่ยป้องกันไวรัสโคโรนาได้ด้วยกระหักเนี่ยพอใจไหมครับต้องพอใจจะไม่พอใจได้ไงใช่ไหมทำไมพอใจกระรับเต็มๆเลยครับทั้งนั้นน่ะรับเป็นทั้งเมืองไวรัสโคโรนาเนี่ยนะรับไปเถอะครับทีนี้รู้ไม่เกี่ยวนะที่ว่าช่วยขนาดนี้แล้วนะฮะจะให้ช่วยขนาดไหนอีกนั่นโอเค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 เอาล่ะลุงก็เฉลยให้เรียบร้อยแล้วมีใครถามไหมไม่มีไปบ้านใครบ้านใครนะทีสี่ทุ่มนั้นนะเชียร์ลูกกินข้าวอย่างนี้มาถึงยังไม่รู้เลยว่าตัวเองกินข้าวอย่างไรเนี่ยมาจากปากช่องยังไม่รู้เลยว่ากินข้าวไปอย่างโอ้ยลูกก็เกินไปละ
กำลังมันคนมันมันนะไม่ต้องกินกันละก็เพราะมันมันมันกินทำไมเถอะหายมันก็จะหิวทีนี้ร้อนทั้งตัวโปร่งใสโย่งสบายแสงวันนี้ทรงกรดแน่เห็นแสงกรดแล้วเอ้ลูกนี่มีหลายๆอย่างอย่าไปบอกว่าหาแมวนะของเล่นของลุงโอเคไหมนะของเล่นจากลุงที่อยู่แค่นี้ก็พอโอเคนะครับคุณทุกคนทุกท่านแหละแสงวันนี้นะครับเป็นของเล่นจากลุงโอเคไหมครับโอเคตอนมีลมมาตอนมีลมมาให้แสงตอนสองทุ่มหนูว่าดีจังเลยลูกหลานจะได้ดูกันทุกคนโทรบ้านน้องหนูก็ได้ดูกันโอเคครับก็กลับมาเป็นสองทุ่มนะเพื่อที่จะให้ลูกหลานเล่นหลนได้ดูได้เพราะว่าเป็นพลังงานที่ดีนะครับเขาจะล้างหัวล้างสมองอะไรต่างๆนะให้สดชื่นเขาจะหลับสบายมากครับตื่นขึ้นมาค่อยๆแล้วมันทำให้เขาง่วงเลยนะพวกประเภทดูพวกมือถอยไปมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวหลับสู้พลังลุงไม่ได้หรอกนั่นนะวิธีการลูกหลานไม่ค่อยจะนอนกันกันเครื่องดื่มทำอะไรกันกันนะกันหาเดี๋ยวมันก็ตื่นสายตื่นสายเด็กทุกวันนี้นะครับนั่นถ้ามีกินไม่เป็นไรหรอกครับตื่นสายถ้าไม่มีกินเนี่ยสินั่นนั่นลุงคะกำลังกายกับพลังกายเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกำลังและพลังกำลังและพลังแรงแรงก็มีสูตรพวกนี้นะขี้เกียจจำสูตรลากสูตรพวกวิชาเครื่องกลนะคนในที่เรียนวิชาช่างเครื่องกลเครื่องกลนี่มันก็เป็นหนึ่งในสาขาของฟิสิกส์นะฟิสิกส์คือฟิสิกอลคือรูปร่างทั้งหมดนะฟิสิกส์ฟิสิกอลคือรูปร่างสันฐานอะไรก็ตามเนี่ยเป็นฟิสิกส์หมดนะครับจำไว้ครับนะจะเป็นพวกคานดีดคานงัดพวกนี้นะมันก็เรียกเครื่องกลนะครับฟังให้ดีมันมีคำว่าแรงมีคำว่ากำลังมันมีคำว่าพลังเดี๋ยวนะต้องลากภาษาอังกฤษแล้วเพราะว่าพวกนี้มันมาจากฝั่งตะวันตกภาษาเขานะภาษาอังกฤษแรง force กำลัง power พลัง energy พลังงาน energyมันมีอีกตัวนึงก็คือกลไกเครื่องกลคือแมคานิกใช่กลไกแมคานิกคือพวกกลไกอย่างเช่นอย่างนี้ทำมือเงี้ยถือว่าเป็นแมคานิกนะทีนี้เจ้าแมคานิกเรียกว่ากลไกมันจะมูฟเมนต์มันจะเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันก็มาจากพลังงานใช่ไหมมาจากพลังงานง่ายๆฟังให้ดีนะครับมันจะซ้อนๆกันละกันอยู่นะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานธรรมดาพลังงานธรรมดาซ่อนอยู่ในแรงคำว่าแรงนี่ force นะซ่อนอยู่ในเรื่องของกลไกคำว่ากลไกต้นไม้หนึ่งต้นลมพัดมาฟังดีนะครับลมพัดมาแล้วก็กิ่งไม้หักเปรี้ยงแค่นี้ตั้งเป็นโจทย์ได้ครับว่าลมมันมากระทำกับกิ่งไม้นั่นกี่อะไรลมพัดมาปะทะเขาจะคิดว่าเป็นกี่ปอนต่อตารางนิ้วอีกเป็นต้นใช่ไหมจึงทำให้กี่ไม้หักได้
หรือแม้แต่อาคารบ้านเรือนเนี่ยเวลาเขาออกแบบใช่ไหมครับการที่จะต้านทานพายุหน้าตัดเนี่ยถ้าพูดว่าหน้าตัดพายุมันตรงๆเนี่ยจะคิดอย่างนี้เลยนะมันมา250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะมาประทับพื้นที่หน้าตัดกับอาคารหลังหนึ่งนะจะต้องสร้างมีความแข็งแรงเท่าใดเนี่ยทางด้านวิศวกรรมก็ต้องเรียนรู้พวกนี้โอเคไหมวิศวกรรมต้องเรียนรู้พวกนี้สถาปนิกไม่จำเป็นต้องรู้ตรงนี้สถาปนิกคิดออกแบบให้มันดีวิสมาราอย่างไรก็เอาเถอะจริงสถาปนิกเนี่ยเป็นผู้ที่มีจินตนาการมากครับดูนะวิศวกรรมพวกวิศวะเนี่ยก็คิดคำนวณสร้างขึ้นมาเหล็กเท่ากับเท่าไรปูนเท่าไรแข็งนั้นเท่าไรอาจกับระยะเสาเข็มตีเท่าไรทั้งมุมหักมุมงอองศาต่อเป็นโครงข่ายแล้วแตกแรงแล้วแตกแรงทั้งหมดในอาคารทั้งหมดคำว่าแตกแรงเนี่ยต้องรู้จักการแตกแรงนะฮะอาคารต่ออาคารก็เลยแตกแรงปุ๊บแรงทั้งหมดปุ๊บจะมาลงที่เสาเข็มหมดเห็นไหมเสาเข็มมันต้องมีการค้ำยันกันทีเนี้ยเหมือนจะสู้กับความเร็วของลม250กิโลเมตรชั่วโมงได้อันนี้ที่เป็นหน้าตัดมาเลยแต่ถ้าหากว่าทำเป็นส่วนโค้งผนังเห็นไหมมันก็ปะทะแรงน้อยลงส่วนโค้งส่วนเว้าเนี่ยส่วนโค้งเป็นรูปไข่รูปอะไรก็ว่ากันไปลมมันมา250นะแรงมาปะทะจริงๆเนี่ยมันเหลือแค่200กิโลเมตรเนี่ยก็การออกแบบพวกนี้แหละครับที่จะมาช่วยลดแรงลดอะไรลดพลังใช่ไหมได้ครับเพราะแมคานิกพวกกลไกไงเครื่องกลเห็นไหมต้องออกแบบพวกนี้ที่จะมาลดแรงแรงปะทะพอบอกครับคำว่าแรงกับคำว่ากำลังเนี่ยเข้าใจไหมมันซ้อนกันแหละกันอยู่ถึงบอกทั้งหมดเนี่ยฮะการที่เคลื่อนไหวได้แม้แต่จะเป็นการพูดจาอะไรต่างๆนะทั้งหมดมันจะเริ่มต้นมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับจำได้ครับเห็นพลังงานบริสุทธิ์การค้นพบมันยิ่งใหญ่กว่าโอ้ยการค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่กว่าไปพบไปเจอดาวอังคารดาวพฤหัสดาวบาดาวบอคอโปเพราะอะไรเพราะนี่มันเรื่องแล้วมนุษย์เข้าใจอยากครับมนุษย์มันเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนก็ตามที่รู้ตัวมนุษย์รู้จักสิ่งนี้มันก็สุดยอดไปรู้สิ่งที่เขารู้บ้างก็ดีเหมือนกันนะครับเขาจะไปดาวอังคารไหมเลยโอเคดีสนับสนุนเข้าไปนะครับคิดสนับสนุนเข้าไปอย่าไปคิดงัดข้อครับเพราะยังไงเราก็ไม่มีทุนรอที่ไปทำเหมือนเขาแล้วครับก็ไปส่งไปแต่ฉันไปก่อนเธอตั้งนานแล้วฉันไปด้วยจิตของฉันเองอย่างเงี้ยพัฒนาจิตเอาทีนะครับถ้าอยากจะไปสู่จักรวาลแสนดุจจักรวาลเอาเองนั่นแหละกันนะจิตเท่านั้นจะไปได้ไม่มีขีดจำกัดครับจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะครับถึงจะได้กับสิ่งแบบนี้มานะฮะก็กายใจจิตธรรมดานี่แหละครับสำหรับท่านทั้งหลายนะฮะก็พยายามเอาใจกับกายเนี่ยให้มันอยู่ความรู้สึกนึกคิดกายคือความรู้สึกใจคือความนึกคิดขอให้รู้และเข้าใจรู้และเข้าใจให้มันชัดเจนความรู้สึกนั่นที่เกิดความรู้สึกขึ้นมาเร็วก็คือในร่างกายเราเนี่ยง่ามอากาศเนี่ยไวที่สุดแล้วครับนั่นง่ามอากาศยุคสมัยก่อนเลยว่าควบคุมลมหายใจเข้าออกภาษาพุทธะเนี่ยก็คืออานาปานสติคำอธิบายง่ายจะตายไปสูดหายใจเข้าและหายใจออกเข้ากับเท่ากับออกเมื่อไหร่นั่นแหละครับได้เรื่องเลยจะเข้าช้าเข้าเร็วไม่รู้เลยครับเข้าออกให้เท่ากันให้เข้าช้าก็ออกช้าเข้าเร็วก็ออกเร็วทำได้ไหมครับให้มันเท่ากันหรือทำให้ค่าเป็นศูนย์เนี่ยนะเห็นไหมครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันพูดง่ายนะเอาแปลว่ายุคนั้นสมัยนู้นใช้คำว่าอานาปานสติหรือแม้แต่ยุคสมัยนี้ก็ยังใช้กันอยู่โอเคก็ดีไปแต่ใจเร่งรัดให้เร็วทีนี้งับเลยอากาศนะอานาปานสติไม่ทันการไม่ทันเวลาแล้วโอ้ทุกวันนี้เขาไปถึงไหนแล้วความเร็วแสงเนี่ยมัวแต่อึดอัดทำไมเนี่ยพวกเราคนพวกกสิณอันนี้ก็นะแล้วก็จำหน่ายใจแจกผ่านจอให้กับกันและกันเอาไว้โอเคไหมครับก็หวังว่าผมจะ get into ก็เข้าใจ
แล้วก็ทำให้มันเกิดความรู้สึกกายมันจะตอบสนองเองนะครับสุดท้ายก็จะรู้เฮ้ยมันไม่ได้ยากเลยนี่ว่านี่ปะโถเอ้ยนะนะนะลุงออกสุขภาพอนาคตสักอย่างนึงหรือว่าบ้านเราจะดีสักอย่างนึงมันก็นำพาไปสิ่งที่ดีมากขึ้นเราก็รู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นนะอย่างนี้มันก็จะพลอยมาเองนะทรัพย์สินขาดใดสติปัญญาจะมาเองประมาณนั่นแหละมันจะมีทางออกทางในของมันเองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครมีคำว่าตีบคำว่าตันอะไรก็ชักชวนกันมาจะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรกดไลค์กดแชร์เลยกดซับสไครต์ใช่ไหมทางฝั่งเฟสว่าซีเฟสอะไรไปเลยซีเฟิร์สเลยซีเฟิร์สก็มีอะไรให้กดไปใช่เลยซีเฟิร์สพวกเฟสพวกแอปพลิเคชันเฟสพวกยูทูบกด subscribe ติดตามกระดิ่งกิ้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 งจบใช่ไหมแค่นี้ก็ได้เรื่องได้ราวแล้วโอเคไหมครับ